ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมจีอาร์วันนี้เราอยู่ในหน้าถ้ำแล้วนะก็เช่นเคยนะครับเดาให้หน่อยว่าเจ้าตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวอะไรในอักษรภาษาอังกฤษนะใครเดาถูกประตูมันก็จะเปิดนะผมเดาให้ผมด้วยประตูเปิดไม่ได้จะแปลงร่างไปเป็นตัวที่ต้องการไม่ได้เลยตอนนี้ผมก็เป็นนายจีอาร์นะอ๋องอยู่โนคิปเปอร์น้อยคิปเปอร์น้อยเฝ้าแทนนะครับว่าเฟิร์นอยู่ที่บ้านเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะก็หวังว่ากลับมาประตูน่าจะเปิดแล้วนะฮะน้องๆถ่ายผมหน่อยว่าตัวอักษรนั่นน่ะเป็นตัวอะไรเอาล่ะสวัสดีครับผม GR13 แล้วก็เอ้ย GR นี่แหละนะเปลี่ยนชื่อไปเป็นร้าน B แล้วสวัสดีครับสวัสดีคนดูนะสวัสดีแล้วก็สวัสดีชาวบ้านทั้งหลายนะก็วันนี้เราเตรียมตัวไปสู้กับเจ้าตัวที่อยู่ในถ้ำกันนะน้องๆหลายคนอาจจะทายถูกแล้วนะครับว่ามันคือตัวอะไรเดี๋ยวผมรีบไปเลยดีกว่าเตรียมอุปกรณ์พร้อมดาบพร้อมแล้วก็แอปเปิลพร้อมแล้วก็ไปเลยไหมขาดเนื้ออีกสักชิ้น2ชิ้นแล้วกันไปแล้วครับไปแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเตรียมอุปกรณ์เตรียมชุดเกาะพร้อมแล้วก็เลือดพร้อมจริงๆไม่จำเป็นต้องเลือดเต็มก็ได้นะฮะแล้วคนงงเอ้ยจะไปพี่จีเลือดเยอะอย่างนี้เนี่ยมีสูตรอยู่แต่ก่อนอื่นหมายังทำนี่ไงฮะตัวที่ผมจะสู้ตีสเกลเลตันเหรอสเกลเลตันยักษ์เหรอสเกลเลตันยักษ์ฟันก่อนเฮ้ยเพื่อนฉันต้องการล่างของนายเอาล่างมาให้ฉันหน่อยโอ้ยมันกระโดดขึ้นไปข้างบนโอ้มันถีบก่อนกินเนื้อเสร็จฟันต่อวู้ฮู้ yes boy โอเคนะครับชนะเรียบร้อยโอ้โหเลือดผมโคตรโกงเลือดเยอะอะเยอะเกินไปฆ่ากระดูกได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะเศษพวกเศษเนื้อทั้งหลายอะไรพวกนี้ easy ทำนี้เป็นอะไรที่ easy มากส่วนทางออกนะฮะง่ายนิดเดียวเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะฮะหลายคนงงนี่มันไข่อะไรเดี๋ยวรอดูต่อไปนะก่อนอื่นเลยเราได้ร่างของมันมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนร่างกระดูกยักษ์กันกระดูกยักษ์จงออกมาบังเป็นไงล่ะโคตรเทพเลยใช่ไหมฉันคือเทพกระดูกยักษ์เราใช้ชีวิตกลายเป็นกระดูกยักษ์กันนะฮะกระดูกยักษ์ธรรมดานะใช้ดาบเพชรเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเก็บดาบเพชรไปไม่เก็บนะถือไว้อย่างนี้แหละนะฮะแต่ว่าใช้ธนูนี่แทนนะเป็นธนูที่สุดยอดมากแล้วก็เตรียมลูกธนูมา3ดอกนะฮะนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนได้ป่ะเนี่ยนี่ครับตอนนี้เราใช้กระสุนอะไรอยู่ก็ว่ากันไปนะตอนนี้ผมใช้กระสุนบนนะกระสุนกระดูกก่อนอื่นเลยเราหิวข้าวเลือดเราจะตายโอเคเก็บแอปเปิลทองด้วยแอปเปิลทองเยอะฉันรวยเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านให้กระดูกก่อนนี่ฮะอันนี้บ้านกวาเลมเพชรนะไอ้คนงงอย่างวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปสร้างบ้านกระดูกก่อนบ้านกระดูกยักษ์ของเราเนี่ยต้องสร้างเป็นในป่ามันอยู่มันเป็นในพันยักษ์นะโดนแดดก็ไม่เป็นไรไม่ร้อนด้วยนะครับโตๆด้วยเท่ด้วยปึ๊บเดี๋ยวหาโลเคชั่นแป๊บนึงปึ๊บเลือดมันเยอะครับทำใจติดโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้ไปก่อนนะข้ามไปโอเคน่าจะได้โลเคชั่นที่เราต้องการแล้วนะปึ๊บนี่ครับตรงนี้เลยเย้ yeah. คือมันดีแหละนะตัวใหญ่เท่แต่เสียอย่างตัวใหญ่เกินเดินผ่านอะไรลำบากโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกระดูกยักษ์ตรงนี้กันนะฮะเป็นบ้านสไตล์นายพรานอยู่คนเดียวชิวๆวัฟเฟิลอยู่ไหนไม่รู้หายปึ๊บคนอื่นเราทำขวานก่อนนะเพื่อจะได้ตัดไม้ไวๆเพราะว่าเราต้องใช้ไม้มันเยอะค่อนข้างเยอะมากครับโอเคไม้ขาวไประหว่างตัดไม้อยู่นั้นดูเหมือนว่าจะมีตัวอะไรบางตัวอยู่กำลังเข้ามาหาผมอยู่นะฮะยิงไปดิอีเดินหนีเฉยอ่อนนะเพื่อนอ่อนจะมืดแล้วเหรออะไรเนี่ยตัดไม้ยังไม่ได้หมดเลย
เอ้ยรีบเคลียร์ก่อนเฮ้ยมันมาใกล้ๆครับมาได้สู้กับเราเหรอเรามีธนูรู้สึกว่าฟันไอ้ยิงไม่ค่อยโดนในเจ้าผู้คิดคีปเปอร์พวกนี้นะให้ตายสิธนูไม่เป็นไรเรายังมีดาบที่เอาไว้ล้มยักษ์อยู่ดาบแข็งแกร่งมากให้ตายสิจีอานายทำอะไรอยู่นายต้องตัดไม้ให้ไวเร็วครับเหลือเวลาอีก10นาทีไม่ถึง10นาทีแล้วตรงนี้เร็วครับคุณต้องทำเวลาให้ไวเลยไม่งั้นบ้านคุณจะไม่มีบ้านอยู่ภายในคืนนี้เร็วได้ครับเชฟเดี๋ยวผมจะทำบ้านให้ตัวผมอยู่เหลือเวลาไปอีกไม่ถึง20นาทีคุณทำอะไรอยู่เร็วครับเร็วๆท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วคุณยังมัวชักช้าอยู่แบบนี้ไม่ได้คุณต้องสร้างบ้านให้ไววันนี้ครับเชฟโอ้โหโอ้โหโอ้โหพื้นไม่พอไม้ไม่พออิสบรมเบี้ยเริ่มเบี้ยเริ่มเบี้ยงบ้าเบี้ยงบ้าสงสารนะเดี๋ยวผมทำยังไงดีฐานก็ไม่มีโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เดี๋ยวไปจิกทอสแถวนี้มาก่อนแล้วกันวันนี้เราจะต้องมีบ้านอยู่ให้ได้เอ้ยขึ้นไปสิขึ้นไปโอ้ไม่นะทำไมไม่ขึ้นไปโอเคขึ้นมาแล้วซึ่งแถวนี้มีทอสอยู่นี่ตรงนี้มีทอสจิกมา1อันจิกมา2อันจิกมา3อันไปแล้วครับตอนนี้เราได้ทอสมานะฮะเพราะว่าสาเหตุที่เราต้องขโมยทอสนั่นก็คือเรานั้นยังไม่ได้ไปขุดถ้ำเราก็เลยต้องขโมยทอสมาดูครับกระดูกเดินอยู่บนน้ำ ที่ตายสิเป็นถึงกระดูกยักษ์แต่ไม่มีปัญญาไปขุดถ้ำเอ๊ะเป็นไงสว่างแล้วเย้เย้สว่างแล้วเฮ้ยอย่าพบว่าแบบนี้ดิตกใจหมดเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปักท่อต่อโอ้ตรงนี้ชัดเจนเชลแววดีมากโอเคเราจะได้หลังคาบ้านแล้วไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จคืนนี้เจอกันไม่เอานะพ่อหนุ่มโอเคเราต้องมีหลังคาพอดีตัวนะครับโอเคนี่ครับคือหลังคาของเรานะครับหลังคาคือบ้านโกเลมมันไม่มีหลังคาใช่ไหมส่วนบ้านอันนี้มีนะฮะบ้านสเกลตันมีนะเป็นบ้านที่ดีเลยทีเดียวละเฮ้ยจะไปก็ลำบากมากเลยติดไอ้ต้นไม้ต้นนี้มากเราก็ทำหน้าที่บ้านที่ดีปรับไม่รู้จะพอหรือเปล่าเฮ้ยอย่าเพิ่งสว่างสิยังไม่ได้ใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเหลือชิ้นส่วนที่เขาเรียกว่าประตูบ้านแต่ว่าจริงๆไม่ต้องใช้ประตูก็ได้นะครับคือแบบเราทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเรียบร้อยใช่ไหมจะไปทำเฟอร์นิเจอร์ก่อนนะฮะเหมือนบ้านของโกเลมเลยและนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นบ้านที่เต็มที่และอุดมสุขมากเพราะอะไรหรอเพราะมันคือบ้านกระดูกของฉันเป็นไงบ้านนายพานถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่และหลังคาไม่ครอบคลุมแต่ว่าสามารถใช้อยู่ได้โอเคคืนนี้เราดูท่าแล้วจะต้องพักผ่อนคืนนี้ก่อนเย็นที่สุดเราก็สร้างบ้านจนเสร็จในค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะสร้างจะปลูกต้นไม้ไว้ภายในบ้านด้วยนะเพื่อความสวยงาม2ต้นอย่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีโอกาสได้โตเลยก็ช่างเถอะก็ให้มันเสร็จแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวยังเกิดขาดอีกอย่างนึงเอาโต๊ะค้ามาไว้ในบ้านมันจะได้ดูดีขึ้นมาหน่อยนะฮะเป็นบ้านเอาไว้แบบอยู่ชั่วคราวอะไรงี้ใช่มั้ยใช่อย่านี่เห็นมั้ยเสร็จแล้วบ้านนายพันกระดูกโอ้โหเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในนะฮะเห็นไหมดูแค่นี้ก็สวยแล้วอะแบบคือมันอยู่ได้เห็นไหมครับอยู่ได้แบบพอได้อยู่แบบนี่ครับปิ้วยิงแหนะยิงใส่กล้องซะเลยเดี๋ยวคืนนี้ผมพักผ่อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปสู้กับตัวอะไรมาลองดูกันโอเคเช้าแล้วมาเลยปิ้วเขาบอกว่ายิงแรงมากยิงแรงมากยิงแรงมาก
ยิงแรงมากธนูกระดูกยิงแรงจริงยิงแรงชุดๆโอเคเดี๋ยวเราผมคิดไปละจะสู้กับใครสู้กับตัวเองนี่แหละครับแต่ว่าเราจะสู้แบบไม่ใช้ดาบนะครับรอบนี้ดวลธนูกันนะครับเราเอาไข่ของสเกลตันมิวแทนขึ้นมาก่อนสเกลตันยักษ์เนี่ยขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราจะลองสู้กันดูว่าระหว่างผมและร่างปลอมเอ้ยผมนี่ร่างปลอมส่วนมันอะร่างจริงใครจะอยู่ใครจะไปนะก่อนอื่นเลยขอไปเพิ่มเลือดก่อนใช่ไหมวาเฟิลนี่วาเฟิลเฝ้าบ้านอยู่นะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าเฟื่องไหนไปไหนนะเฝ้าบ้านอยู่ฟึบๆเอาเค้กไปชิ้นหนึ่งเลยดีกว่าไปปึ๊บแล้วก็จุ๊บๆแล้วก็โอ้ยผิดไม่ต้องปรับหรอกเพราะว่าสู้กับตัวเองเดี๋ยวสู้กับตัวเองชนะเดี๋ยวไปเจอกับตัวอะไรอีกก็มาว่ากันเย้เท่านี้ก็เลือดเต็มแล้วมันมีสูตรนะครับสูตรอยู่เพราะว่าคือแบบเราไปล่าเป็นตัวอะไรก็ได้แบบเลือดที่มันเต็มๆอ่ะแล้วก็แปลงกลับนะฮะมันก็จะเต็มนั่นแหละโอเคเอ้ยจริงเราไม่ต้องยิงแอปเปิลทองก็ได้มึงเนี่ยไม่เป็นไรครับไหนๆก็มาละบูสสู้กับตัวเองเดี๋ยวขอกินข้าวแป๊บนึงเลือดไม่เต็มคัมออนมาเลยเจอกับตัวเองไปหน่อยอุ้ยมันโดนมันต่อยเราก็ต่อยบ้างเดี๋ยวเราต่อยบ้างเรามีธนูต่อยเหมือนกันเฮ้ยมันกระโดดเรากระโดดโอ้ยบัดดี้กระโดดยิงใช่ไหมกระโดดยิงใช่ไหมเอาธนูไปกินธนูกระดูกธนูกระดูกมันไก่กาปลากระป๋องไปเจอธนูล็อกเก็ตหน่อยธนูล็อกเก็ตฟิวโอ้โหดูครับยิงแรงมากอ่ะแบบยิงแบบปิ้วธนูจรวดปิ้วปิ้วธนูจรวดปิ้วปิ้วระยะไกลเราได้เปรียบครับระยะไกลเราได้เปรียบปิ้วปิ้วโอเคธนูจรวดเสร็จแล้วหมาครับถึงเวลาเอาจริงธนูหลายดอกเราต้องไปยิงใกล้ๆ easy dude ลืมไปว่าเราใส่เกราะด้วยนะฮะค่อนข้างจะโกงกับมันแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่รอบนี้คือเราจะให้น้องหมาลุมกับเจ้ากระดูกนะเราอยากรู้ว่าหมาน้อยประมาณ10ตัวสามารถฆ่าเจ้าสเกลตันยักษ์ได้หรือเปล่าโอ้ยน้องหมามันตบน้องหมาแบบโอ้ตบตายเลี้ยงตัวเลยน้องหมาสู้ๆถึงแม้เราจะอยู่ในน้ำเราก็ต้องลุมมันเอื้อน้องหมาอย่าไปยอมมันดูครับมันวิ่งหนีแล้วน้องหมาว่ายน้ำโอ้โหแตกไปทีละตัวเลยอย่าหนีโอ้โหดูไม่ได้เลยครับมันลุมแกล้งลูกหมาขนาดนี้ไม่ได้เลยฮะมาตัวกับเรานี่มาไอ้น้องยิงทีละ3นัด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 ยิงทีละ3โอ้เฮ้ยมันยิงแรงกว่านี้โอ้นายยิงแรงใช่ไหมเป็นไงเรายิงแรงกว่าเนี่ยการดวลตัวของสเกลตันยักษ์2คนมาสู้กันนะครับแล้วผมก็สามารถช่วยชีวิตน้องหมาได้ไปตัวนึงเย้เอาล่ะน้องหมากลับบ้านได้แล้วไม่กลับใช่ไหมไม่กลับยิงแตกนะไม่กลับยิงแตกนะหยอกเนี่ยสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะ1ไลค์นะต่อไปก็ยายผมเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะแล้วก็อย่าลืมเดาด้วยว่าไอ้ประตูหน้าถ้ำเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยิงหน้ากล้องแม่งเลยไปYeah, TGIF, got a little money on a Spotify check. Shipping, picking up, but I've been paying off debt. Haven't had a minute here to take a breath yet. No sweat.